ยามาฮ่าจัดกิจกรรมทดสอบ YZF R7 ครั้งแรกบนแทร็กระดับโลกสื่อมวลชนตบเท้าร่วมคึกคักไทยยามาฮ่ามอเตอร์นำโดยคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยรองประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีด้วยการนำสื่อมวลชนหลายแขนงของเมืองไทยร่วมทำการทดสอบขับขี่ยามาฮ่า YZF R7 รถซุปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดของยามาฮ่าบนแทร็กระดับโลกหนึ่งเดียวของไทยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องยามาฮ่า YZF R7 มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ CP2 ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยามาฮ่าในขนาดพิกัด 689cc ดีไซน์แบบซุปเปอร์สปอร์ตด้วย R-Series DNA ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ยามาฮ่าจัดมาให้เต็มพิกัดตอบโจทย์สำหรับผู้ที่คลั่งไคล้การขับขี่ในสนามแข่งตลอดจนผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถในระยะทางไกลๆอีกด้วยจากที่สถานการณ์โควิดได้ค่อยๆคลี่คลายลงนะครับวันนี้ดีใจมากเลยได้เชิญชวนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้มาสัมผัสสนามแข่งอีกครั้งหนึ่งเป็นกลิ่นอายที่เราคิดถึงมานานนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้นำเสนอรถ R7 นะครับซึ่งก็จะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ทดลองขับขี่อย่างจุใจทีเดียวนะครับการนำเสนอรุ่น R7 ถือว่าเป็นเซกเมนต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับเราก็ตั้งเป้าว่าเหลือ3เดือนแต่มาสุดท้ายของปีนี้นะครับตั้งเป้าไว้ที่250คันเชื่อว่าได้แน่นะครับแล้วเราก็จะทยอยส่งมอบลูกค้าตามที่ได้รับจากที่ญี่ปุ่นมาส่วนในปีหน้าเนี่ยเราก็จะโฟกัสตลาดหลังจากที่โควิดเนี่ยผ่านไปนะครับแล้วก็ตลาดคงเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมเรซซิ่งมากขึ้นด้วยนะครับเราก็จะจัดกิจกรรมทางด้านขับขี่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสิกแล้วก็แอดวานซ์แล้วก็มีเรซซิ่งคลินิกด้วยสำหรับคนที่ชื่นชอบการขับขี่แบบเรซซิ่งนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมของการขับขี่ท่องเที่ยวไปที่จุดสวยๆอันซีนไทยแลนด์หลายๆที่นะครับซึ่งตรงนี้เชื่อว่าจะขยายกลุ่มเป้าหมายได้หลักราว1,000คันต่อปีนะครับเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยคนที่ติดตามแฟนคลับของยามาฮ่าเนี่ยรับรองว่ามีกิจกรรมทั้งปีนะครับแล้วก็ขอให้มาร่วมกิจกรรมที่เราสร้างสำหรับ R7 โดยเฉพาะไปกับเราด้วยกันนะครับถามว่า R7 แตกต่างจาก R6 ยังไงคือด้วย DNA ที่ถ่ายทอดมาเนี่ยเพราะเนี่ยถ้าเราดูตั้งแต่หัวจดท้ายมันคือ R-Series ฮะ R-Series ซึ่งถอดแบบมาจากรุ่นพี่เลยเพราะฉะนั้นแต่ position ท่านั่งมันจะต่างกันเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าวิศวกรออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นรถที่ไม่เพียงขับขี่ในแทร็กหรือในสนามเท่านั้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความสนุกในการขับทัวริงขับขี่บนถนนนะใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นมันก็เลยโดนดีไซน์ออกมาด้วยเครื่องยนต์2สูบที่มีน้ำหนักเบาคอนโทรลรถง่ายคล่องตัวนะครับแต่ก็ยังมีความแรงที่แอบแฝงเอาไว้นะครับเนื่องจากว่า Crossplane CP2 เป็นเครื่องที่ให้พละกำลังและทอร์คในรอบเครื่องยนต์ปานกลางซึ่งเป็นรอบเครื่องยนต์ที่ลูกค้าใช้โดยปกติในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้ลูกค้าสามารถเรียกกำลังรถออกมาได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเร่งแซงหรือว่าการจะเล่นโค้งนะครับอยากเชิญชวนให้มาลองดูตัวจริงนะครับของ R7 ที่โชว์รูมของ Yamaha Rider Cup ทั่วประเทศทั้ง15แห่งนะครับ